ดเกือบถ้าสิงคโปร์เส้นนี้ก็เส้นละ40,000เส้นละ40,000สิงคโปร์เขาหากันแล้วผมเส้นละ40,000นี่แหละผมชอบนี่ใช่นี่ทำเป็นหอยเนาะนี่เขาทำเป็นลูกหอยเจียงนาเดี๋ยวชัดๆเจียงนาแกะชัดๆซะหน่อยไอ้สวยละเอียดด้วยนี่โกนี่ฮะโอ้มันถึงนี่เนี่ยนี่ก็หอยเนี่ยหอยสิหอยเรียบมันนี่เลยเดี๋ยวจะพาก็บุญแล้วผมเขมรด้วยหน่อยกันหน่อยเนาะพี่บังเขมรด้วยหน่อยหน่อยนี่พิธีของน่าจะเป็นประหลัดเขาเอาให้ตอนพนมรุ้งเออนี่ไหนพนมรุ้งได้พนมรุ้งอันนี้ก็ชัยวรมันพนมรุ้งแหละพิธีที่ลูกหงที่ลูกหงรุ่นแรกรุ่นแรกเลยมีรถรถประคุณไหมเนี่ยนะรถประคุณแค่ว่าไม่ใช่หรอกผมก็ลืมนั่นนี่ก็ลืมใบหน้าเหมือนหลวงพ่อคูณทำไมพ่อคูณนั่นเราก็หลวงพ่ออะไรน่าจะพ่อคูณนั่นพ่อคูณจำเนียนเราผมลืมแล้วนี่หลวงพ่อคูณใช่เต็มรู้รุ่นไหนใช่ใช่ใช่อ๋อใช่เอ๊ะหลวงพ่อสวงอันนี้หลวงพ่อสวงหลวงพ่อสวงอันนี้หลวงพ่อสวงหลวงพ่อคูณเขาอีกรูปนี่ไงใช่ไหมแล้วก็โทษทีหลวงพ่อคูณมาสองเอาใช่เลยหน้าไม่ใช่หลวงพ่อคูณเลยหน้าหลวงพ่อคูณร่างยาวๆหน่อยแหลมแหลมคุณจำอะไรดูนี่หน้าแบนดูช้ำนี่อะไรเนี่ยหลวงพ่อดังหนาก็ไม่ใช่นกกูหรอกใช่ลูกยาอะไรนะไม่ใช่เหมือนเย็นมากเลยชัดไหมต้องดูใกล้ๆเลยอยู่อำเภอจำนี้นี่เห็นไหมนี่ติดรับมีเกล็ดนี่เจอกันแน่เงินนี่อะไรแตกแล้วจะแตกนานแล้วก่อนเนื้อเงินเนื้อเนี่ยสวยเขาจะมีงวงออกซ้ายงวงออกขวามีความหมายต่างกันนะเขาไม่ได้เกล็ดมาพนมรุ้งเขาส่งมาของเล็กๆสวยอันนี้อะไรอันนี้เป็นคำโบราณได้ใช่ของรุ่นเดียวกับหลวงพ่อคูณเพราะว่าคูณเป็นคนเสียมเรียบเป็นคนเสมียนแล้วก็เอาไอ้กาฝากอ่ะสังเกตตามธรรมชาติของท่านเป็นกาฝากนี่เป็นหินใช่ไหมเนี่ยเป็นหินหนักอันนี้นินอันนี้เป็นนินนานแล้วใช่นินสมัยก่อนนี่ครับแต่ทุกวันนี้มันมีประกบถ้าสมัยใหม่มันเอามาประกบกันได้ทนมันประกบเอาไว้ในตัวเนี่ยจะดีเมื่อนั้นเนี่ยนะขุดได้เนี่ยขุดได้ผมเอามาเรียนนี่ผมโป่งขามนะครับขุดได้ที่ปราสาทโบราณโป่งขามแต่เขาเรียกโป่งขามหาไม่ค่อยได้นะโป่งขามยิ่งใส่แล้วยิ่งถ้าถอดไว้จะเศร้าหมองถ้าติดตัวผมจะใสนี่เห็นมีหลายองค์ไงองหลวงปู่สวงมีหลายองค์อยู่นี่ไงแต่ถ้านี่ไงเราโคตรเช่าด้วยไม่ใช่เก็บฮะอันนี้เก็บพิธีแวนพิธีไม่ใช่เช่าเราทำบุญจะทำบุญเป็นตัวไหนจะทำบุญตัวไหนจะทำบุญบ้างหมดเลยปู่ฤาษีปู่หงจะเก็บไว้องค์เดียวครับรุ่นแรกเก็บก็นี่มันจะปู่หงเหรอเนี่ยหายากนี่ปู่หงอันเดียวเลยเนี่ยไม่ใช่ปู่สวงหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนี่เลยอาภิหารเยอะไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยเฉพาะผู้ศรัทธานะแต่ต้องศีลบริสุทธิ์นะถ้าศีลคุณไม่บริสุทธิ์ก็มีหลวงปู่หมุนมีไหมหาหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนมีอยู่รู้สึกว่าจะมีองค์หนึ่งแต่ไปที่บ้านคนเขาหาหลวงปู่หมุนหลวงพ่อแพรเขามีอยู่เป็นละองค์
ียวตอนนั้นไปทำพิธีที่ตาพญาบอกให้ผมผมคล้ายๆผมเคยเห็นหน้าเนี่ยโอ้อันนี้ของกรุ๊ปเก่าหน้าไทยเป็นหินหรือเปล่าเก่าไม่ใช่เป็นดินเหนาเยอะมันจะเย็นโอ้ก็เรียกว่าโบราณวาดเย็นวาดทรัพย์วาดสิ่งชั่วร้ายเจตใครเจตนาไม่ดีก็เจตนานั้นจะกลับสู่เจ้าของเดิมครับเหมือนว่าลูกศิษย์ทรยงทรยศอะไรนะก็มันจะกวาดกลับกลับคืนของเขาเขาเรียกอะไรนะลูกวาดลูกวาดหรือไม่ก็อะไรไหนดูไหนดูชัดๆดูฟังรู้กันลูกวาดลูกวาดอันนี้เลยอันนี้แหละกายศิษย์เอามาจากไหนนะครับกายศิษย์ของคุณเทพโลกโดนขายไหมได้จากของโบราณนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็ต้องเอาไว้ถ่ายเอาไว้ดูใช่ถ่ายรูปลูกดอนเป็นบุญตาเย็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเย็นจับไม่เย็นเนอะเย็นเหมือนดินอยู่ในดินลึกๆเลยเนาะหินอยู่บนนี้นะครับโอ้โหเจ๋อเลยหนักด้วยเป็นบุญวาสนาได้จับได้ต้องโอ้ตามดวงผมจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าดวงผมเดือนเนี้ยจะได้เห็นของโบราณที่ไม่เคยเห็นเออมันจริงๆวะลูกวาดเลยรุ่นหินข้าวสารนี่แหละได้พร้อมหินข้าวสารที่มาทำที่ไอ้ของนี่ผมก็สนใจนี่อันนี้บ้านมีนี่หินข้าวสารจากบ้านมีลพบุรีบ้านมีลพบุรีหินข้าวสารเนี่ยจะเอามารวมเป็นที่สาริกางาเนี่ยสาริกางาแก่สวยด้วยฝีมือจริงนี่พิคเนตหลวงปู่อันนี้ก็เส้นผมหลวงปู่หงส์ยี่ห้อเจอรูปท่านผมเยอะหน้านี่นี่ในรูปนี่เห็นไหมเดี๋ยวดูเกจิเห็นไหมนะโอ้โหบางคนสวงนะหน้าร้อนหน้าหนาวร้อนเนี่ยอันนี้ผมใส่มางานนี้นะงานอื่นผมไม่ใส่นะเพื่อเป็นสิริมงคลเดี๋ยวของงานดีแล้วครับอย่างเราเนี่ยร้อนนะบางคนสวงว่าโอ้หนาวประวัติคนเคยอ่านประวัติแล้วอ่านประวัติแล้วไม่มีอันไหนที่จะพอทำบุญนะบ้างเลยไม่มีอันมีแต่ติดตัวเลยป้องกันตัวเองมันก็ป้องกันได้แล้วทีเดียวก็หลายดูแหวนก็ได้อันนี้ไอ้นี่ไงไหนเหรียญรุ่นเหรียญไหนเหรียญนครกาญจนาพิเศษกาญจนาพิเศษเหรียญบาทไหมเหรียญบาทหายากนะมันก็หายากมันนานๆมีทีหายากไอ้พวกนี้จริงหายากใหญ่เนี่ยมันมอดเนี่ยโอ้ยนี่ไม่ได้ได้งามาคู่หนึ่งคู่บากฤษณะว่าพวกมึงจะเอาตอนนั้นว่าบอยกฤษณะไม่ขุดได้ก็จะเอาขายต่างประเทศได้ประมาณ15 ล้าน15ล้านสิงคโปร์เลยเขาหาเลยสิงคโปร์มาเลยกูบางกิจนาไปกูจะเอาพวกมึงให้ลูกหลานมึงจะเอาขายต่างประเทศไม่ได้กูบางกิจนาไปกูก็จะเอากูให้พวกมึง500,000กูบางกิจนาให้